เดี๋ยวไปที่คุณอมรเศษก่อนนะสวัสดีครับคุณอมรเศษครับสวัสดีค่ะมีปัญหาอะไรครับพี่มีปัญหาอะไรผมอยากถามว่าไอ้บอกดินสามเนี่ยฮะเผอิญที่ดินของผมเนี่ยอยู่ห้วยทรายเหนือมันเป็นติดกับเขตจังหวัดพิษณุโลกนะครับครับครับตอนนี้ผมมาเข้าไปในไลน์ที่คุณถนอมบอกอ่ะปรากฏว่าเวลาเราจิ้มเนี่ยมันไม่มีอะไรขึ้นมามันขึ้นแต่ว่าสถานที่ของเราอยู่ตรงนี้แต่ว่าพอเราไปที่เนี่ยมันจะส่งยังไงอ่ะส่งให้ทางบอกดินสามยังไงโอเคพี่ต้องทั้งไลน์ทั้งแอปผมมีเข้ามาหมดพี่ต้องเข้าวันที่1กุมภาพันธ์ครับอ๋อต้อง1กุมภาเหรอฮะใช่ครับ1กุมภาแล้วครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้กรณีอย่างเงี้ยผมจะเดินทางไปวันจันทร์เนี่ยไปที่ตลาดที่ดินที่ตรงนั้นตำแหน่งนั้นน่ะนะครับแล้วผมแชร์เข้ามาไว้ในไลน์ของเพื่อนก่อนแล้วค่อยส่งได้ไหมไม่ได้ครับพี่ต้องไปทำโอ้ต้องไปไม่ใช่ไปแชร์ข้อมูลมาพี่มันต้องดาวเทียมจะยิงพิกัดครับก็ใช่ฮะยิงพิกัดสมมติว่าผมอยู่ที่ดินอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมไปวันจันทร์เงี้ยไปที่ดินแน่แล้วผมยิงพิกัดยิงพิกัดเข้าไปไว้เลยแล้วก็ยิงพิกัดมาไว้ในโน้ตแล้วค่อยมาแชร์ออกไปใหม่ได้ไหมอันนี้แชร์เข้าไปในบอกดินสามใหม่ได้ไหมเดี๋ยวนะพี่จดเบอร์นี้ถ้างั้นครับเดี๋ยวจดเบอร์ขอเบอร์ถ้าไม่จดก็จำก็ได้ง่ายๆนะครับ02141เลข5หมดเลย1415555เดี๋ยวนะ02141555145555ใช่ครับเป็นเบอร์ของกรมที่ดินโทรได้24ชั่วโมงนะครับผมที่ดิน24ชั่วโมงนะครับใช่ถ้าจะออกโฉนดด้วยการบอกดินนะไม่ว่าเอกสารนส3สค1นส3กนส3นะครับเอกสารใดๆก็ตามที่ไม่ใช่โฉนดต้องการออกเอกสารสิทธิ์เดินรังวัดคำขอ110บาทนะครับต้องเข้าโครงการบอกดินเข้าไปแอปของสมาร์ทแลนด์นะครับหรือแอปพลิเคชันของบอกดินหรือแอดไลน์ที่ดินนะครับอย่างที่พี่ทำเริ่ม1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปครับถึงวันที่30มิถุนายนใช่ครับ1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายนครับ1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายนถูกต้องครับครับผมแล้วเมื่อกี้เบอร์02เนี่ย02141555ใช่มั้ยฮะใช่ครับมันขาดไปตัวนึงมั้ยไม่ขาดเนี่ยนะไม่ขาดสิคุณใส่5ให้ครบแหละไม่ขาดเออ5 5 4ตัวถูกต้องครับอ๋อครับผมโอเคมีปัญหาเรื่องที่ดินทั้งหมดทุกเรื่องนะครับรวมถึงที่ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดินด้วยนะมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมไปขอออกโฉนดแล้วไม่ออกให้เราทักชักช้าเสียเวลาร้องทุกข์ที่นี่เลยครับเบอร์นี้เลยได้เลยครับอ๋อครับเบอร์02นี่เลยนะครับ141555ครับผมสวัสดีครับพี่อมรเศรษฐ์ครับครับขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับคุณถนอมครับครับมีเข้ามาทาง Facebook นะสดๆเลยนะ